ดารานักแสดงชื่อดังยังคงเข้าให้ปากคำกับตำรวจอย่างต่อเนื่องตามหมายเรียกกรณีรีวิวผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิกสกินค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวันนี้แพตตี้อังสุมารินศิรภัทรศักดิ์เมธาและมาร์คจุฑาวุฒิภัทรกำพลเดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้วโดยพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าสอบปากคำด้วยตัวเอง